สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่28 กรกฎาคม 2562กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะหลังจากผ่านพ้นการอภิปรายนโยบายนะคะคือเป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็มีการอภิปรายกันจากทางฝ่ายค้านก็มีทั้งเสียงชมเสียงติไปทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเองนะคะประเด็นที่พูดคุยกันเนี่ยก็มีการหยิบยกเอามาให้คะแนนกันเหมือนกันนะคะว่าฝ่ายไหนมีการพูดแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นถึงปัญหาหรือว่ารัฐบาลมีการเตรียมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่ามุมมองของวิทยากรของเราในวันนี้เนี่ยจะมีมุมมองต่อการอภิปรายในสภา2วันที่ผ่านมาอย่างไรบ้างกับอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก็ในเวทีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มีการพูดหลายเรื่องนะคะอาจารย์ใช่ครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเศรษฐกิจครับสนุกสนานสนุกสนานเลยนะเดี๋ยวพาไปดูมุมมองของคุณพี่ชัยก่อนละกันนะคะว่าคุณพี่ชัยเห็นการอภิปรายการแถลงนโยบายแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยทางด้านของคุณพี่ชัยนริศพันธ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็บอกว่าตามที่พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงในสภาในการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์คิดเองหรือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดให้ถ้าเป็นอย่างหลังพลเอกประยุทธ์ควรต้องพิจารณาเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้แล้วทั้งนี้เพราะสิ่งที่ท่านตอบในสภาแสดงถึงว่าท่านไม่ได้มีทักษะความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเลยและโลกปัจจุบันทุกประเทศต้องแข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจถ้าผู้นำไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้การที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าการที่ไทยขยายตัวต่ำเพราะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่เป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะขนาดประเทศจีนที่มีฐานเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทยมากแบบเทียบกันไม่ได้ก็ยังขยายตัวมากกว่าไทยเกินกว่า2เท่าเกือบทุกปีหรือประเทศมาเลเซียที่ขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยและ GDP ของมาเลเซียกำลังจะแซงไทยในปี2ปีนี้ก็ขยายตัวมากกว่าไทยมากมาตลอด5ปีดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่ที่ฝีมือการบริหารของรัฐบาลซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับท้ายสุดถึงขนาดที่สื่อหลักต่างประเทศอย่าง Financial Times ถึงกับบอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของอาเซียนหรือว่า Sick Man of Asia เนี่ยนะคะแล้วก็จะยิ่งป่วยหนักเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่นายสมคิดแถลงในสภาแต่อย่างใดแล้วก็อยากให้นายสมคิดเนี่ยได้กลับไปอ่านบทวิเคราะห์นี้ด้วยจะได้ไม่พูดเกินจริงนอกจากนี้การที่พลเอกประยุทธ์ดูถูกคนจนบอกไม่เสียภาษีทั้งที่ความจริงคนจนก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในการจับจ่ายใช้สอยทุกครั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มคือรายได้ที่มากสุดของรัฐจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เรียนรู้และเข้าใจดังนั้นจึงอยากแนะนำอีกครั้งว่าแทนที่จะเที่ยวแนะนำให้ประชาชนอ่านหนังสือตั้งแต่จินดามณีมาจนถึง Animal Farm พลเอกประยุทธ์เองควรจะต้องอ่านหนังสือเศรษฐกิจให้มากๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจสมัยใหม่ของต่างประเทศเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าความรู้ทางเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์มีน้อยมากยิ่งตอนอภิปรายแถลงนโยบายยิ่งเห็นชัดขนาดเศรษฐกิจแบบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นยังรู้น้อยเพราะถ้ามีความรู้คงไม่กล้าพูดอย่างที่พูดในสภาและคงไม่แนะนำอะไรที่ผิดเพี้ยนเหมือนที่ผ่านมาในอดีตอย่างเช่นส่งขันแปรงสีฟันรองเท้าแตะขายทั่วโลกปลูกมามุ้ยแทนปลูกข้าวน้ำท่วมให้เลี้ยงปลาทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานทั้งนี้เศรษฐกิจใหม่จะยิ่งเข้าใจได้ยากกว่ามากโลกสมัยใหม่ต้องการผู้นำที่มีความรู้รอบด้านโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและต้องมีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่มองเห็นอนาคตของประเทศได้อีกทั้งจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้การจะพึ่งข้อมูลจากคนใกล้ตัวอย่างเดียวคงไม่ได้แถมคนใกล้ตัวก็ให้ข้อมูลโม้เกินจริงเพราะหลายครั้งได้ให้ข้อมูลที่ผิดแก่ประชาชนจนประชาชนหมดความเชื่อถือและไม่เหลือความมั่นใจอีกทั้ง5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจน้อยมากเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยปีละประมาณ 3% เท่านั้น
การส่งออกเฉลี่ยปีละ 2% กว่าและยอดการส่งออกไทยกำลังจะถูกเวียดนามแซงในปีนี้แต่นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์กลับกล้าแถลงในสภาโฆษณาว่าทำได้ดีซึ่งสวนกับความเป็นจริงต่างกันราวฟ้ากับเหวดังนั้นหากผู้นำไม่รู้เรื่องเองจะถูกหลอกและเข้าใจผิดว่าตัวเองทำได้ดีในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างหนักทั่วประเทศมากกว่า5ปีแล้วและยังไม่มีทิศทางที่จะดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะปีนี้เศรษฐกิจจะยิ่งทรุดอีกเป็นคนป่วยที่ป่วยหนักขึ้นเหมือนตนที่ได้เคยเตือนไว้แล้วและตรงกับที่สื่อหลักต่างประเทศก็ได้วิเคราะห์เหมือนกันทีนี้ท่อนที่คุณพี่ชัยได้กล่าวถึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูถูกคนจนบอกไม่เสียภาษีเนี่ยนะคะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ใช้สิทธิ์อธิบายที่ฝ่ายค้านเกี่ยวโยงเรื่องอ่านนโยบายโดยพูดว่าตนเนี่ยบางทีก็อาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดไม่ชัดบ้างกลืนน้ำลายบ้างเนื่องจากว่าตนเป็นมนุษย์ท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านตนบอกแล้วทำไปด้วยต่อจากนั้นได้ชี้แจงในส่วนเรื่องของงบประมาณจะต้องตั้งงบประมาณขาดดุลไว้เนื่องจากว่าจำเป็นต้องเผื่อตัวเลขไว้กรณีจำเป็นต้องกู้เพื่อลงทุนเพื่อเกิดมูลค่าสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมารัฐบาลใครก็ไม่รู้ตัวเลข2ล้านล้านแต่ไม่เกิดถนนรถไฟฟ้าอย่างที่ตัวเองทำวันนี้เพราะอะไรไม่เกิด EEC เงินหายไปไหนตอบตนให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะคะได้มีการใช้สิทธิ์อธิบายที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการเกี่ยวโยงเรื่องของการอ่านนโยบายนะคะนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะก็ยังได้บอกว่าการที่ประเทศไทยมีการเติบโต GDP น้อยจำเป็นต้องมองว่าฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยกว้างเพียงใดอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดไหนหลายประเทศเขาพึงพอใจมาลงทุนในประเทศไทยก็สงสัยเช่นเดียวกันเพราะเหตุใดเขารักประเทศไทยบางคนบางบุคคลเนี่ยไม่รักประเทศไทยเขาถามตนมาพลเอกประยุทธ์นะคะก็ยังได้มีการบอกอีกนะคะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโต GDP น้อยท่านจะต้องดูว่าฐานเศรษฐกิจประเทศไทยมันกว้างเพียงใดอุตสาหกรรมมันใหญ่มากแค่ไหนหากไปเทียบประเทศที่มันกำลังโด่งมานี่พวกเราเป็นอย่างนี้มาเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อมีการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยของพวกเราขึ้นมาภาษีมาจากไหนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสุทธิ 315,845 ได้มาแค่ 11% มีคนเสียจริงๆแค่ 4% 4ล้านคนที่เสียภาษีที่อยู่ในหลักเกณฑ์เสียภาษีบุคคลนะกรมศุลกากรได้มา 100,000 สรรพสามิตได้มา 600,000ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เป็นของคนจนเนี่ยพวกเราไม่ได้ภาษีหรอกครับเราได้เขาเพียงอย่างเดียวอะไรภาษีรัฐ 7% ซึ่งถ้าเขาซื้อของเขาถึงเสียด้านการเกษตรเรื่องน้ำไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกรท่านต้องรู้ว่ารายได้ประเทศมาอย่างนี้นะนี่ก็คือตอนที่พลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์ในการอธิบายนะคะที่ฝ่ายค้านเขาเกี่ยวโยงเรื่องของการอ่านนโยบายมาที่ถามอาจารย์ว่าสิ้นการแถลงกับอภิปรายนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะอาจารย์เห็นทิศทางของเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างก็เห็นว่าทิศทางคงเป็นอย่างที่เป็นมา5ปีนะครับแต่ว่าส่วนที่ทำให้เห็นเนี่ยไม่ใช่มาจากคำพูดของคุณประยุทธ์นะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าทุกคนฟังก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันคือคุณประยุทธ์ปกติก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วพอต้องแถลงนโยบายเนี่ยคนก็แซวกันเยอะว่าท่านพูดเร็วมากนะครับพวกเด็กรับก็ผมยังรู้สึกว่าพอฟังคุณประยุทธ์2วันเนี่ยผมอยากเสนอว่าทีมที่ทำประเทศกูมีครับ Lab Against Dictatorship นะครับทีมแรดเนี่ยฮะคุณจะเชิญพลเอกประยุทธ์ไปร่วมทีมแรดนะครับแล้วก็ทำแลบสักอันนึงให้พลเอกประยุทธ์ร้องนะครับเพราะว่าท่านพูดเร็วมากเขาจะยอมรับนะคะเพราะเขาก็ต่อต้านเผด็จการอะไรอย่างนี้อยู่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านประชาธิปไตย 100% แล้วไงก็อาจจะต้องให้โอกาสท่านนิดนึงนะครับแต่ว่าท่านมาเนี่ยก็น่าจะเกิดเพราะท่านสปีดเร็วมากแล้วก็เร็วจนไม่มีใครรู้เรื่องว่าท่านพูดเรื่องนโยบายอะไรว่ายังไงเพราะฉะนั้น
ถ้าเอาคำพูดเป็นคุณประยุทธ์เป็นตัวตั้งเนี่ยไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าท่านพูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเปรียบเทียบการแถลงนโยบายเป็นเหมือนกับการเป็นการขายของนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นเซลส์แมนเนี่ยผมไล่ออกจากบ้านพูดไม่รู้เรื่องว่าขายอะไรนะครับฟังอยู่2ชั่วโมงฟังอยู่2วันไม่รู้ว่าตกลงต้องการจะบอกอะไรนะครับไม่ต้องพูดว่าของดีหรือเปล่านะเอาแค่รู้ว่าเข้ามาบ้านผมจะขายอะไรผมฟังอยู่2วันผมไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยถ้ารู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณประยุทธ์พูดนะครับแต่อาจจะพอฟังแล้วรู้จากคุณสมคิดพูดนะครับพอจะรู้บ้างจากคุณประมาพูดเนี่ยพอจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัดสิ่งที่คุณประยุทธ์ทิ้งไปนะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์พูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็เอาเป็นคุณสมคิดหรือคุณอุตมะก็พอเห็นภาพว่าประเทศไทยก็จะเป็นอย่างที่เป็นมา5ปีนะครับนโยบายต่างๆที่คนวิเคราะห์ว่ารัฐบาลชุดนี้และรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับทำเอาใจเจ้าสัวเนี่ยนะครับก็คงจะเดินหน้าแบบนั้นต่อไปนะครับเพราะว่าคุณสมคิดก็บอกแล้วว่าไอ้พวกที่วิจารณ์ว่ารัฐบาลเอาใจเจ้าสัวเนี่ยเหลวไหลนะครับรัฐบาลไม่เคยเอาใจเจ้าสัวเจ้าสัวเขารวยมากอยู่แล้วนะครับเจ้าสัวเนี่ยไม่รู้หมายถึงใครนะครับแต่ว่าเวลาคนพูดถึงเจ้าสัวมันก็หมายถึงอยู่ไม่กี่คนนะครับพวกกลุ่มขายเหล้าเบียร์อยู่คนนึงนะครับพวกกลุ่มขายอาหารคนนึงนะครับแล้วก็กลุ่มทำห้างกลุ่มทำค้าไปอีกคนนึงนะครับสามสี่คนเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าใช่ครับกลุ่มนั้นนะกลุ่มพลังประชารัฐนะครับก็คุณสมคิดเขาก็บอกแบบนี้ครับว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยเขารวยมากอยู่แล้วเขาไม่ต้องมาลงทุนในไทยแล้วด้วยซ้ำนะครับที่ผ่านมาที่เขามาเนี่ยรัฐบาลก็ไปขอร้องเขามาว่าในเมื่อเขาร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยควรจะมาช่วยเหลือให้คนจนตาดำๆเนี่ยร่ำรวยมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟังคุณสมคิดพูดขนาดนี้ก็คือนโยบายอวยคนรวยที่สังคมเขามองเนี่ยนะครับคุณสมคิดไม่ได้มองว่าอวยคนรวยนะครับไม่ได้มองว่าอุ้มคนรวยมองว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยไปอ้อนวอนให้คนรวยเนี่ยมาเมตตาช่วยเหลือคนจนเพราะฉะนั้นถ้ามองกันขนาดนี้เนี่ยมันนโยบายนี้มันคงไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่รู้อีกหน่อยอาจจะถึงขั้นคนจนต้องไปกราบเจ้าสัวหรือเปล่าเพราะท่านอุตส่าห์มาช่วยเราแล้วเนี่ยมันฟังว่าขนลุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านโยบายนี้คงจะไม่เปลี่ยนนะครับนโยบายที่เราวิจารณ์ก็ว่าอุ้มคนรวยช่วยคนจนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับนโยบายที่คนวิจารณ์เรื่อง EEC ว่าจะไม่ทำให้คนไทยรวยขึ้นยังไงเนี่ยก็คงจะไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับซึ่งคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าจะทำให้คนไทยมีเงินมีทองมากขึ้นก็ต้องขึ้นค่าแรงนะครับอุตมะก็พูดแบบนี้ว่าเรื่องค่าแรงก็ต้องไปดูของการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานก่อนนะครับกลายเป็นเหมือนกับตั้งเงื่อนไขว่าถ้าแรงงานไม่มีฝีมือก็ไม่ขึ้นค่าแรงนะครับซึ่งมันเป็นการบิดเบือนประเด็นนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันเป็นเรื่องของค่าจ้างขั้นพื้นฐานที่คนจำเป็นเพื่อการต้องกินต้องใช้นะครับไม่ใช่คุณมาตั้งแง่ว่าเฮ้ยถ้าคนงานไม่เก่งเราไม่ขึ้นค่าแรงให้คุณเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคนงานเก่งขึ้นแน่ๆแต่รัฐบาลก็ไม่ขึ้นค่าแรงให้เขาสักบาทสักสตางค์เหมือนกันแต่ว่าพอตอนนี้ต้องขึ้นค่าแรงมาอ้างเรื่องว่าคนงานไม่เก่งนะครับผมว่าคนงานถ้าเกิดไม่เก่งเนี่ยไม่มีที่ไหนทำงานเกิน5ปีครับทำงานปี2ปีถูกไล่ออกแล้วเพราะฉะนั้น5ปีที่รัฐบาลไม่ขึ้นค่าแรงเลยเนี่ยรัฐบาลกำลังแต่งนิยายใหม่ว่าที่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะคนงานไทยมันไม่เก่งมันไม่รู้จักปรับตัวซึ่งผมว่าคำพูดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเศรษฐกิจแบบนี้คงไม่เปลี่ยนอะไรนะครับไอ้เรื่องของการทำให้สังคมมันลดความเหลื่อมล้ำลงเนี่ยรัฐบาลเหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำนะครับเขารู้สึกว่าที่มันมีอยู่มันก็โอเคนะครับแล้วก็คนรวยก็มีน้ำใจคนจนรัฐบาลจะเป็นคนที่ทำให้คนรวยมาเอื้อเฟื้อกับคนจนแล้วเดี๋ยวคนจนก็จะค่อยๆรวยขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่า5ปีนี้มันไม่ใช่นะครับ5ปีเนี่ยมันคือครึ่งทศวรรษมันนานพอที่ถ้าเกิดนโยบายของรัฐบาลมันได้ผลคนจนจะต้องรวยมากขึ้นบ้างนะครับไม่ใช่5ปีนี้คนรวยขึ้นมีเงินจนแบบตายไป500ชาตินะครับเอาเงินที่มีเนี่ยไปเป็นดอกไม้จันทร์เผาศพตัวเองเนี่ยยัง500ชาติยังไม่รู้หมดหรือเปล่าเนี่ยส่วนคนจนเนี่ยเงินจะจัดงานศพตัวเองในวัดเนี่ยยังจะไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่การบอกว่าสังคมลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยนโยบายนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแล้วว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องชี้ทิศทางประเทศหลังจากนี้ไปนะครับคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะทำให้ทิศทางแนวโน้มในส่วนของสองกระทรวงนี้เนี่ยแตกต่างออกไปจากในอดีตไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ผ่านมารัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำเอาไว้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินในแทบจะทุกพืชการเกษตรเลยแต่พอมาชุดนี้เห็นเขาจะเน้นเรื่องของการประกันราคาน่าจะสามารถพลิกอะไรให้มันดีกว่าเดิมขึ้นได้ไหมคะก็ผมว่าก็ต้องทดลองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำจะประเมินว่าได้หรือไม่ได้มันยังยากเพราะเรายังไม่รู้ว่าพอถึงเวลาจริงๆนะครับคำว่านโยบายประกันรายได้มันจะถูกแปรรูปออกไปเป็นแผนการปฏิบัติแผนการดำเนินงานยังไงนะครับเช่นจะประกันสินค้าเกษตรตัวไหนบ้างนะครับ
ยางปาล์มนะครับหรือว่าจะครอบคลุมไปยังข้าวด้วยครอบคลุมไปยังพืชสวนด้วยพืชไร่ด้วยเนี่ยตรงนั้นเรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นเนี่ยผมว่ายังประเมินยากนะครับแต่ว่าถ้าเข้าใจตรงกันว่า5ปีที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกษตรกรไม่รวยขึ้นนะครับก็ผมว่าไม่เสียหายถ้าจะลองสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าสูตรเดิมมันใช้กันมาครึ่งทศวรรษแล้วนี่มันไม่มีเกษตรกรคนไหนบ่นว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าก็น่าลองนะครับเพราะว่าสูตรเดิมเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันเละแน่นอนนะมันไม่มีใครมีเงินมีทองมากขึ้นเลยต้นปี57เคยบ่นว่าจนยังไงพอถึงปี62ก็บ่นว่าจนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปพัทลุงนะครับไปตรังเนี่ยก็ตลาดก็ซบเซานะครับตรังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารมีร้านแบบเก่าๆมีคาเฟ่เก๋ๆพยายามจะเปิดขึ้นเพราะว่าช่วงนึงตรังบูมมากเป็นเหมือนกับเป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันก่อนที่คุณจะไปเกาะต่างๆคุณต้องแวะตังแวะกระบี่แวะพังงานะครับไป2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าที่เคยมีก็เงียบหมดนะครับร้านอาหารเก่าๆก็ปิดกิจการไปหมดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นสภาพเมืองซบเซานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตรังไม่ได้ซบเซาขนาดนี้นะครับพัทลุงเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเป็นการดีเพราะว่าพวกอบจ.พวกอบต.เนี่ยใช้วิธีทำตลาดนัดนะครับแล้วก็ทำตลาดแบบตลาดป่าไผ่ทำอะไรแบบครีเอทแบบตลาดเก๋ๆขึ้นมานะครับคนนอกพัทลุงนะครับคนตังคนสงขลาหาดใหญ่ก็เลยไปเที่ยวที่พัทลุงกันนะครับแต่ว่าตลาดนั้นเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากนักอยู่แล้วนะครับมันก็พอจะช่วยให้จังหวัดเนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยตัวมันเองไม่ได้แบบจะนำรายได้จากนอกพื้นที่เข้าพัทลุงได้มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคงจะดีขึ้นกว่า5ปีที่ผ่านมานะครับ5ปีที่ผ่านมาเกษตรกรแย่มากแล้วก็ผมว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจว่าเมื่อเกษตรกรแย่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจชนบทมันซึมไปหมดนะครับแล้วเมื่อเศรษฐกิจชนบทมันซึมไปหมดเนี่ยร้านค้านะครับร้านอาหารการค้าขายตลาดเม็ดเงินในชนบทจังหวัดใหญ่ๆมันก็ซบเซาหมดนะครับการก่อสร้างก็ไม่เกิดการลงทุนของเอกชนนะครับจะสร้างหมู่บ้านจัดสรรจะสร้างอะไรจะสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ได้เกิดโรงงานใหม่ๆก็ไม่เกิดนี่คืออุตสาหกรรมที่อุดรเนี่ยผมจำได้ว่าเคยมีข่าวว่าจะทำตั้งแต่ปี57นี่ถึงปี62นี่เพิ่งเริ่มทำจริงๆเพราะมันเป็น5ปีที่เสียเวลาไปอย่างว่างเปล่าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมยังรู้สึกว่าให้ประชาธิปัตย์มาลองทำเนี่ยยังน้อยเติมเรื่องประกันรายได้ไปเนี่ยดีกว่าไม่เติมอย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ให้เติมอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าเห็นแล้วแหละว่า5ปีนี้พังแน่นอนนะครับอย่างน้อยประชาธิปัตย์ยังรู้ว่าเรื่องเกษตรกรสำคัญแล้วสูตรเดิมใช้ไม่ได้ผลแล้วยังพอจะมองเห็นภาพออกว่าพอเกษตรกรตายเนี่ยเศรษฐกิจภาคชนบทนะครับเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในต่างจังหวัดเนี่ยมันซบเซาไปด้วยซึ่งผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยอาจารย์อยากจะมีข้อเสนอแนะไปถึงประชาธิปัตย์ในการอุดรอยรั่วต่างๆไหมคะเพราะว่าได้ยินฝ่ายค้านเขาก็มีการอภิปรายเหมือนกับว่าการประกันรายได้จะต้องมีการใช้เรื่องของที่ดินเข้ามาทีนี้เกษตรกรอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รับผลประโยชน์เต็มที่แต่อาจจะเป็นในทุนที่ได้ในส่วนนี้ก็ยังดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวประชาธิปัตย์เองยังไม่ได้แถลงชัดเจนว่าจะทำยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่5ปีนี้คนบ่นว่านโยบายพลเอกประยุทธ์ทำให้เกิดปัญหานี้เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่น่าจะโง่นะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยฐานมาจากภาคใต้ด้วยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ากรณีภาคใต้เนี่ยชาวสวนยางจำนวนมากเนี่ยใช้วิธีแบ่งกำไรกับเจ้าของที่คนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์มาจากพื้นที่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมีเกษตรกรจำนวนมากซึ่งไม่มีที่ดินของตัวเองนะครับแต่ว่าใช้วิธีเพาะปลูกในพื้นที่ของคนอื่นแล้วแบ่งผลผลิตกันนะครับหรือว่าเช่าที่นาของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันทำเนี่ยคนที่ไม่มีที่ดินเนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายประชาธิปัตย์ก็ต้องหาทางอุดช่องโหว่นี้ให้ได้เพราะว่าคนที่ไม่มีที่ดินเนี่ยคือจริงๆเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีที่ดินนะครับเพียงแต่ว่าในแง่นโยบายมันก็ยากว่าในเมื่อคุณไม่มีที่ดินนะครับจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานบอกว่าคุณเป็นเกษตรกรจริงๆใช่ไหมครับจะบอกว่าเพราะเกษตรกรจำนวนมากรายได้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่ายังไงนะครับจะให้จังหวัดเป็นคนไปพิสูจน์ว่าคนไหนเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่จริงนะครับสมมติที่ดินมันมีอยู่แปลงหนึ่งนะครับเจ้าของที่ดินชื่อในกอแต่คนเพาะปลูกชื่อในขออย่างนี้เนี่ยแล้วสมมติในขอบอกว่าตัวเองปลูกแต่ในกอไม่ได้ปลูกเพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องได้นู่นได้นี่มากกว่าเนี่ยแล้วมันจะมีการอ้างนู่นอ้างนี่สวมรอยกันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการที่ต้องยอมรับว่ามันแก้ยากนะครับผมว่าที่ทางเนี่ยคนเห็นด้วยตรงกันว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินต้องได้รับความช่วยเหลือแต่ว่า
วิธีในการบอกว่าใครคือเกษตรกรที่ไม่ได้ที่ดินจริงแบบไม่ให้คนมีที่ดินมาสวมรอยเนี่ยผมว่าในทางปฏิบัติมันยากมากนะครับผมนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับที่จะไม่ให้คนรวยมาสวมรอยว่าผมเป็นคนไม่มีที่ดินอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันทำยากเพราะฉะนั้นก็คงแต่ต้องหาทางทำนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังดึงวิธีไม่ออกเพราะเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็น่าจะรู้แหละว่านโยบายนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่ทีนี้จะอุดจุดอ่อนที่ว่านี้อย่างไรนะคะทีนี้พูดถึงคุณพิชัยฮะที่ได้มีการออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะคะคุณพิชัยบอกไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดเองหรือว่ามีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดให้จากการได้ฟังอภิปรายของอาจารย์คิดเห็นยังไงคะก็ผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่กฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นท่านคงมีทีมคิดให้นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเป็นเรื่องคุมม็อบนะครับถ้าเป็นเรื่องใช้กฎหมายจับประชาชนนะครับถ้าเป็นเรื่องคุมสลายการชุมนุมพลเอกประยุทธ์อาจจะมีความชำนาญนะครับถ้าเป็นเรื่องเอาคนไปเข้าค่ายทหารในพลเอกประยุทธ์อาจจะชำนาญนะครับถ้าเป็นเรื่องประกาศกฎอัยการศึกในพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นมือหนึ่งของประเทศนะครับถ้าเป็นเรื่องด่าคุณทักษิณด่าคุณยิ่งลักษณ์ด่าธนาธรเด็บแนมคนรับประชาธิปไตยผมว่าไม่มีใครเอาชนะพลเอกประยุทธ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยท่านไม่ใช่คนเก่งที่สุดในรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็คงจะมีคนช่วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังคือมีคนช่วยเนี่ย คุณพิชัยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องพิจารณาเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้แล้วครับอาจารย์เห็นด้วยไหมคะก็มันจะเปลี่ยนเป็นใครครับมันไม่มีใครเขาอยากมาอยู่พลเอกประยุทธ์ในตอนนี้แล้วผมว่าก็คือมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องมารับช่วงที่ทีมคุณสมคิดทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยนะครับผมว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนนะครับแล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นคนที่ไว้ใจคนจนกระทั่งจะยอมเปลี่ยนใครง่ายๆนะครับผมคิดว่ากว่าจะเปลี่ยนจากหม่อมอุ๋ยเป็นคุณสมคิดเนี่ยก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นไม่มีการเปลี่ยนหรอกครับก็คงเป็นคุณสมคิดถูรู้ถูกกลางกันไปทีนี้ประเด็นที่พูดกันมากเลย คือเรื่องของภาษีโดยเฉพาะที่พลเอกประยุทธ์อะค่ะได้มีการพูดถึงคนจนกับการเสียภาษีที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้อ่านไปแล้วนะคะอาจารย์ที่ว่าอะไรที่เป็นของคนจนเนี่ยพวกเราไม่ได้ภาษีหรอกครับเราได้แค่เพียงอย่างเดียวอะไรก็คือภาษีรัฐ 7% ซึ่งถ้าเขาซื้อของเขาถึงเสียด้านการเกษตรเรื่องน้ำไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกรท่านต้องรู้ว่ารายได้ประเทศมาอย่างเนี้ยครับอาจารย์คิดเห็นยังไงก็เดาไม่ออกว่านายกทำไมพูดแบบนั้นนะครับผมว่าท่านเนี่ยน่าจะรู้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรนะครับใครๆก็รู้ว่ารายได้หลักของประเทศส่วนใหญ่มันมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเป็นคนจนคนรวยเสียเท่ากันผมว่าท่านคงรู้แต่ว่าคงอะไรดีอ่ะคงเป็นจิตใต้สำนึกที่แบบไม่ค่อยเห็นคนจนแล้วคอมเมนต์หรืออะไรเราก็ไม่ทราบนะครับผมว่าถ้าถามว่าพลเอกประยุทธ์รู้ไหมเนี่ยผมว่าท่านน่าจะรู้เพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรใครๆก็รู้ว่ารายได้หลักของประเทศมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเป็นคนปากไวนะครับอาจจะเป็นคนที่ปากเร็วกว่าความคิดนะครับคำพูดไปแล้วแต่ความคิดเพิ่งเริ่มทำงานอย่างนี้เนี่ยก็เลยอาจจะพูดอะไรในลักษณะนี้ออกมานะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นผู้นำเนี่ยการผู้นำที่ดีเนี่ยต้องคิดก่อนพูดนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ปากทำงานไปก่อนนะครับขากรรไกรขยับก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าเฮ้ยขากรรไกรขยับแต่สมองยังไม่ขยับเนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะรู้นะครับมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับนะครับเพียงแต่ว่ารู้แล้วทำไมพูดออกมาอีกแบบเนี่ยเป็นเรื่องของความปากไวมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ท่านเป็นนายกมา5 ปีท่านต้องทบทวนว่าคนเป็นนายกที่ดีเนี่ยไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยแล้วค่อยคิดแต่ต้องคิดก่อนพูดแล้วก็ทุกครั้งที่พูดเนี่ยมันต้องผ่านการไต่ตองนะครับมันต้องใช้สติมันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ปากนำนะครับคำพูดต้องใช้สมองนำไม่ใช่ใช้ขากรรไกรนำนี่อาจารย์ก็ยังมองว่านายกน่าจะต้องรู้ครับอาจจะเป็นแบบความคิดที่ไปไวกว่าปากใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยนี่ท่านไม่มีความรู้อะไรเลยหรือเปล่าถึงได้พูดออกมาแบบนี้นะคะพักกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ได้มีการพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะมาในช่วงนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการกล่าวถึงภาพรวมนะคะในการแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยบอกว่าตนเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการนำเสนอจากการแถลงนโยบายจากรัฐบาลก่อนๆตนเคยเป็นรัฐมนตรีมา13 ครั้งปกตินายกเนี่ยจะอ่านเอกสารที่เตรียมมาแล้วก็มีการซักถามกันซึ่งที่ผ่านๆมานายกจะไม่ค่อยอยู่ในห้องประชุมอาจจะมีการตอบคำถามเล็กน้อยแล้วก็ออกไปจากนั้นจะกลับมาขอบคุณสมาชิกรัฐสภาแต่พลเอกประยุทธ์อยู่ในห้องรับฟังการอภิปรายตลอด
อาจมีหายไปรับแขกบ้านเมืองบ้างแต่ไม่นานก็กลับมาและยังตอบฝ่ายซักถามจนรัฐมนตรีบางกระทรวงเนี่ยไม่ต้องตอบเลยเพราะนายกช่วยตอบได้หมดแสดงให้เห็นว่านโยบายที่รัฐบาลเขียนมาคนที่เข้าใจมากที่สุดเนี่ยคือนายกดังนั้นการติดตามผลงานของรัฐบาลน่าจะออกมาได้ตามแผนที่เขียนเอาไว้และเมื่อผลงานรัฐบาลออกมาดีจะเป็นเกราะที่คุ้มครองรัฐบาลให้อยู่ได้นานซึ่งอาจจะครบวาระแต่ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่ตนคิดไว้หรือไม่หากประชาชนฟังการแถลงนโยบายจะเห็นว่านายกอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอารมณ์บางครั้งไม่เครียดอาจดูเหมือนหนักแต่ไม่หนักหากพูดหรือแสดงอะไรผิดไปก็ขอโทษทันทีไม่ต้องเสียเวลาคิดอะไรมากมายอย่ามองเพียงการแสดงออกขอยืนยันตรงนี้ว่านายกและรัฐมนตรีทุกคนมีความตั้งใจทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนถามว่าจากการแถลงนโยบายฝ่ายค้านได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์บอกว่าการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายค้านแสดงความเป็นห่วงและได้สะท้อนในเวทีรัฐสภาแต่ในเรื่องนี้อยู่ในนโยบายหลักของรัฐบาลและเป็นเรื่องที่ตนให้ความสำคัญมากและกระทรวงยุติธรรมในยุค ของตนจะทำให้ดีที่สุดผมได้ฟังส.ส.ฝ่ายค้านอย่างคุณสุทินคลังแสงอภิปรายเรื่องยาเสพติดว่าในพื้นที่อีสานเนี่ยมีปริมาณยาเสพติดจำนวนมากมีคนติดยาเยอะผมชี้แจงในห้องประชุมไม่ทันจึงขอบอกตรงนี้ว่ารายงานจากปปส.ที่ผมให้ช่วยตรวจเช็คข้อมูลกลับออกมาตรงกันข้ามเพราะได้มีการทำโมเดลป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อีสานมาแล้วถึง2ช่วงคือ5เดือนแรกที่เข้าไปทำโมเดลนี้ยังมีตัวเลขที่สูงแต่ปรากฏว่าเมื่อทำช่วงที่2เวลา9เดือนเนี่ยพบว่าปัญหาลดลงเกือบเท่าตัวแสดงว่าโมเดลที่ใช้ทดลองในอีสานเนี่ยน่าจะได้ผลผมคิดว่าเราน่าจะค้นพบวิธีการที่ปปส.จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั่วประเทศหากนำข้อมูลมาทำจริงจังน่าจะมีความหวังในการปราบยาเสพติดได้และปปส.วันนี้มีการพัฒนาไปมากแล้วมีการจับการขนยาเสพติดทั้งการสั่งทางออนไลน์การส่งโดยไปรษณีย์ได้เป็นจำนวนมากและหากเราร่วมมือกันเชื่อว่าจะปราบยาเสพติดได้ดีขึ้นอีกทั้งประเทศไทยเนี่ยมี 80,000 หมู่บ้านนะคะจุดสุ่มเสี่ยงจะต้องระวังเนี่ยมีอยู่ 24,000 หมู่บ้านแต่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงอยู่ 2,000 หมู่บ้านซึ่งเราจะเดินหน้าปราบปรามต่อไปหลังแถลงนโยบายเสร็จแล้วในสัปดาห์หน้าจะทยอยลงพื้นที่ตรวจกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อมอบนโยบายและงานต่างๆเพื่อที่จะได้ลงมือปฏิบัติให้สำเร็จโดยเร็วนะขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนละกันค่ะอาจารย์คือคุณสมศักดิ์พยายามจะอวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองว่าเมื่อที่ผ่านมานายกเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่ในห้องประชุมกันหรอกไม่ค่อยจะมาตอบหรือตอบก็ตอบแบบเล็กๆ น้อยจากนั้นก็จะกลับมาขอบคุณสมาชิกแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหอยู่ในห้องรับฟังตลอดเลยอาจจะมีไปรับแขกบ้านแขกเมืองบ้างแต่ไม่นานก็กลับมาตอบฝ่ายซักถามจนเจ้ากระทรวงเนี่ยไม่ต้องตอบเลยนายกช่วยตอบได้หมดแสดงให้เห็นว่านโยบายที่รัฐบาลเขียนมาคนเข้าใจมากที่สุดคือนายกแบบนี้คือดีไหมคะอาจารย์ก็บางเรื่องคุณสุศักดิ์พูดถูกแต่บางเรื่องก็เวอร์นะครับไอ้เรื่องอดีตนายกอื่นไม่ค่อยอยู่ในจริงนะครับคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ค่อยอยู่ในสภานะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนึงที่คนเขาวิจารณ์คุณยิ่งรักกับคุณทักษิณตอนนั้นคือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการยื่นกระทู้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ค่อยมาตอบเองด้วยซ้ำไปนะครับแล้วตอนนั้นก็จะอ้างว่านายกไม่ต้องมาตอบเองก็ได้นายกยุ่งนะครับส่งคนอื่นมาตอบก็ได้เหมือนกันซึ่งในแง่กฎหมายก็ถูกแต่ว่าถ้านายกมาตอบเองมันก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ดีนะครับแต่ว่าอันนั้นถ้าพูดเรื่องนายกคนอื่นไม่ค่อยมาอยู่ในสภาไหมเนี่ยคุณสมศักดิ์พูดถูกนะครับแต่ว่าที่พูดไม่ครบก็คือว่านายกคนอื่นเนี่ยมันหมายถึงตอนที่เขามันไม่ใช่แค่เรื่องแถลงนโยบายนะครับยังเป็นเรื่องของการยื่นกระทู้อะไรด้วยผมซึ่งผมจำไม่ได้ว่าตอนที่คุณยิ่งรักหรือคุณอภิสิทธิ์หรือคุณทักษิณเนี่ยเป็นช่วงแถลงนโยบายนายกคนอื่นอยู่ครบไหมผมว่านายกส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันแถลงนโยบายนายกน่าจะอยู่ครบนะครับคงไม่น่าจะมีนายกคนไหนแบบ
แย่หรือเลวร้ายหรือไม่ฟังประชาชนจนกระทั่งไม่อยู่ในสภาในวันแถลงนโยบายนะครับส่วนในเรื่องการอยู่ในวันแถลงนโยบายแล้วหลังจากนั้นจะอยู่ในสภาครบหรือไม่ในช่วงที่มีการยื่นกระทู้หลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องการแถลงนโยบายเนี่ยผมว่านายกทุกคนอยู่เหมือนกันหมดนะครับส่วนเรื่องการยื่นกระทู้ในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมาไหมถ้าพลเอกประยุทธ์ในอนาคตเนี่ยเวลามีการประชุมสภาท่านมาตลอดแล้วก็ท่านอยู่รับฟังการยื่นยตินะครับฟังการยื่นกระทู้ตลอดเนี่ยก็ต้องชื่นชมท่านเพราะว่าคุณยิ่งและคุณทักษิณไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันอดีตนายกที่ให้ความสำคัญกับสภาเยอะคือคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณชวนเนี่ยถ้ามีประชุมสภาเนี่ยคุณจะชวนส่วนใหญ่จะมาแทบทุกนัดนะครับถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆคุณอภิสิทธิ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแทบทุกนัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับแบบที่มาฟังการประชุมสภาหรือว่าแบบที่ไม่มาเลยนะครับแต่ว่าการบอกว่าพลเอกประยุทธ์มาประชุมสภามาฟังการแถลงนโยบายมาร่วมแถลงนโยบายแล้วอยู่ฟังคนอื่นแล้วจะแปลว่าท่านเข้าใจนโยบายหมดอันนี้คนละเรื่องคุณสมศักดิ์มั่วมากไปหน่อยนะครับคืออยู่ในการแถลงนโยบายนะครับมันเป็นงานพื้นฐานคนเป็นนายกอยู่แล้วผมว่าไม่ต้องชื่นชมกันนะครับคนเป็นนายกวันแถลงนโยบายผมว่าควรจะอยู่อยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นนายกสมมติท่านเป็นสัก4ปีเนี่ยวันแถลงนโยบายมันแค่1ครั้งนึงใน4ปีนะครับมันใช้เวลาแค่2วันในการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าครบ4ปีก็ประมาณ1,400 วันนะครับถ้าเกิด 1,400 วันที่จะต้องมีการบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่จะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามแล้วนายกไม่อยู่นะครับเวลาแค่2วันที่จะให้สภาตรวจสอบนโยบายไม่ได้เนี่ยผมว่าก็ไม่เหมาะจะเป็นผู้นำประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนเป็นนายกเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยคุณจะอยู่ในวันแถลงนโยบายอยู่แล้วนะครับแล้วคุณสมศักดิ์ก็เป็นรัฐมนตรีเป็นลูกน้องของนายกมาหลายคนก็ควรจะรู้ว่าการอยู่ในสภาการฟังการแถลงนโยบายหรือการฟังคนอื่นพูดมันไม่เกี่ยวกับการเข้าใจนโยบายนะครับสมมติผมจับลิงชิมแปนซีไปมัดไว้ในเก้าอี้ในสภานะครับแล้วลิงชิมแปนซีแกะเชือกจากเก้าอี้ไม่เป็นนะครับลิงชิมแปนซีฟังการแถลงนโยบาย2วัน3วันติดต่อกันแล้วผมก็ให้กินกล้วยทุกวันเนี่ยผมคงไม่กล้าบอกครับว่าลิงชิมแปนซีเข้าใจนโยบายเพราะมันอยู่ในห้องประชุมสภาตลอดเพราะฉะนั้นการอยู่ในห้องประชุมสภากับการเข้าใจนโยบายคนละเรื่องนะครับคุณสมศักดิ์ก็เอาใจนายกได้นะครับผมคิดว่ารัฐมนตรีเอาใจนายกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเอาให้มันพอเหมาะพอควรนะครับผมว่าถ้าผมเป็นคุณสมศักดิ์ผมก็จะชื่นชมแค่ตรงนี้ว่าเออนายกก็ฟังสภานะครับแถลงนโยบายเนี่ยอยู่ในสภาตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วควรแก่เหตุแล้วไม่ต้องไปอวยถึงขั้นว่าเฮ้ยนายกอยู่ในสภานายกฟังคนอื่นพูดแปลว่านายกนี่เข้าใจนโยบายหมดผมว่าเนี่ยเวอร์เกินไปเอาให้พอดีครับอย่าให้มันเวอร์มากและพูดถึงไอ้การแบบอยู่ยาวหรืออยู่ครบ4ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนคุณสมศักดิ์ไม่รู้บอกไม่แน่ใจนะหรือว่าเคยออกมาพูดได้ลักษณะประมาณนี้ละครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ออกมาพูดอีกโดยโยงกับเรื่องนี้แล้วบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผลงานรัฐบาลก็ต้องออกมาดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะคุ้มกันรัฐบาลให้อยู่ได้นานอาจารย์เห็นอย่างนั้นด้วยไหมคะก็ผมว่าคนเป็นรัฐบาลทุกคนก็ต้องตั้งเป้าให้รัฐบาลอยู่4ปีเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าทำงานบริหารก็ต้องตั้งเป้าให้ตัวเองอยู่ได้ถ้าเกิดทำงานบริหารคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลเรา6เดือนก็ไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำงานนะครับผมว่านี่เป็นเรื่องปกตินะครับการเป็นรัฐบาลหรือการเป็นรัฐมนตรีต้องหาทางทำให้เราได้ทำงานบริหารให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทำงานให้ดีนะครับผมคิดว่าถ้าทำงานให้ดีเนี่ยก็อยู่ได้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทำงานไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะครับผมว่าคุณสมศักดิ์ก็พูดถูกนะครับว่าทำงานให้ดีนะครับจะอยู่ได้4ปีนะครับแต่ว่าเอางานเป็นตัวตั้งอย่าไปใช้วิธีว่าแบบถ้าประชาชนเบื่อหน่ายประชาชนเอื้อมละอาไปใช้กฎหมายบีบบังคับประชาชนนะครับไปบังคับให้ประชาชนยอมรับให้รัฐบาลอยู่4ปีถ้าอย่างนั้นนะไม่ควรนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลทำงานดีมีผลงานดีเนี่ยประชาชนยอมรับเองอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอีกสิ่งหนึ่งที่ทางคุณสมศักดิ์ถูกถามนะคะจากการแถลงนโยบายฝ่ายค้านเนี่ยออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยอยากจะถามอาจารย์มองการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านนโยบายรัฐบาลเนี่ยอย่างไรเพราะเห็นหลายคนมองว่าไม่ค่อยมีการพูดถึงทั้งที่จากข้อมูลข่าวสารก็มีการนำเสนอแบบนี้มันจะสะท้อนให้เห็นได้ไหมคะว่าไอ้การซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่แพงก็เข้าถึงง่ายผมว่าต้องดูเวลาเขาทำงานก่อนนะครับตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้เริ่มทำงานนะครับผมไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลเร็วเกินไปนะครับคือนักการเมืองในสภาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเขาจะกล้าวิจารณ์นักรัฐบาลเร็วนะครับแต่ผมว่าเราเป็นประชาชนนะครับผมไม่กล้าวิจารณ์เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขายังไม่ได้เริ่มทำงานผมไม่กล้าสรุปว่าในเมื่อเขายังไม่เริ่มเนี่ยมันจะทำให้มันจะกลายเป็นว่าเมื่อเขาเริ่มแล้วเนี่ยยาเสพติดจะซื้อง่ายขายคล่องผมว่าต้องรอดูนโยบายนะครับรอดูการทำงานที่มันชัดๆและเป็นรูปธรรมก่อนนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับ
หาเรื่องด่านะครับซึ่งถ้าเราเป็นสสเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากลองดูว่าทำงานสักพักนึงก่อนว่าพอทำงานไปแล้วเนี่ยมันทำเข้าท่าหรือไม่นะครับแต่ว่ายังน้อยฟังคุณสมศักดิ์พูดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็คือพยายามจะดูว่าปปสซึ่งเป็นกลไกหลักในการปราบปรามปัญหายาเสพติดเนี่ยมีโมเดลในการทำงานที่ภาคไหนบ้างซึ่งประสบความสำเร็จแล้วพยายามจะเอาไอ้ความสำเร็จของงานที่ทำแต่ละภาคมาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นทิศทางบริหารที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเอางานเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูว่าในงานที่เป็นตัวตั้งเนี่ยมันมีประสบการณ์ตัวไหนรองรับแล้วต่อยอดหาทางสรุปบทเรียนผมคิดว่าในแง่บริหารเนี่ยอันนี้ถูกทางนะครับก็คือรัฐมนตรีอย่าเพ้อเจ้ออย่ามโนว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นวิธีนี้พยายามดูว่าในส่วนที่ราชการเขาทำนะครับส่วนไหนบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วจะต่อยอดยังไงเนี่ยผมคิดว่าทิศทางเนี้ยดีนะครับเราต้องทำแบบนี้ต่อไปคือเราก็ได้เห็นความจริงจังแอคชั่นนะคะแล้วมีข่าวการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ๆเนี่ยได้เยอะแล้วก็บ่อยหลายครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่หมดไปสักทีก็ยังมีเห็นข่าวกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ล็อตใหญ่ๆทั้งนั้นก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้รัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปราบปรามปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมละกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้านะคะยังมีประเด็นเรื่องของช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์และคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้เนี่ยมาดูกันกับสิ่งที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้มีการอภิปรายนะคะถึงนโยบายด้านการเกษตรแล้วก็ที่ดินนะคะว่าปัญหาของนโยบายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายแต่อยู่ที่มันเป็นนโยบายที่เขียนไว้แล้วเมื่อ 10-30 ปีที่แล้วซึ่งประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องการแปรรูปนวัตกรรมการประกันรายได้หนี้สินการเกษตรการปฏิรูปที่ดินแล้วก็ชนรับประทานแต่สำหรับเกษตรกรนั้นการทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้เนี่ยอยู่ที่รายละเอียดการปฏิบัติและความจริงใจในการแก้ปัญหาสำหรับนโยบายเร่งด่วน12เรื่องนั้นเมื่อได้อ่านทั้งหมดคุณพิธาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอภิปรายแต่ละนโยบายโดยไม่เชื่อมโยงกันและเมื่อดูที่นโยบายก็พบว่ามันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันบางปัญหาเป็นต้นเหตุบางปัญหาเป็นปลายเหตุดังนั้นจึงต้องเรียงลำดับความสำคัญโดยในมุมมองของตนที่ดินเนี่ยคือคอขวดของปัญหาเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดที่ดินคือกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดผิดจะไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างอื่นๆเนี่ยได้อย่างยั่งยืนการที่เกษตรกรไม่มีที่ดินของตัวเองทำให้เขาไม่มีทรัพย์สินไม่มีโฉนดไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินได้ต้องออกไปกู้นอกระบบเมื่ออยู่ในวงจรหนี้จึงต้องจดจ่ออยู่กับการรีบใช้หนี้ทำให้เกษตรกรต้องการความแน่นอนในการทำงานจึงต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ำๆใช้วิธีการที่ถูกที่สุดต้องใช้สารเคมีเยอะๆเพื่อให้สินค้าออกมามีคุณภาพแน่นอนกลายเป็นปัจจัยในการถูกกดดันราคาเมื่อเอาปัญหาทั้ง3กระดุมมารวมกันทำให้เกษตรกรไทยมีต้นทุนสูงแต่มีราคาต่ำไม่สามารถมีเงินออมไม่สามารถมีกระแสเงินสดที่จะแปรรูปหรือสร้างนวัตกรรมได้เมื่อมีโอกาสเรื่องการท่องเที่ยวทางการเกษตรพวกเขาก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองจากผู้ผลิตสินค้าการเกษตรเป็นผู้ให้บริการด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวได้ดังนั้นตนขอเสนอแนะทางออกของปัญหาซึ่งเปรียบเป็นกระดุม5เม็ดที่ต้องติดให้แก่เกษตรกรไทยโดยกระดุมเม็ดแรกคือที่ดินซึ่งในประเทศไทยมีลักษณะกระจุกเหลื่อมล้ำมีความไม่ชอบธรรมในการใช้กฎหมาย 90% ของที่ดินถูกครอบครองโดยคนเพียง 10% ชาวนากว่า 45% ยังต้องเช่าที่ดินยังไม่รวมถึงนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนแต่ทำไมจึงไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับประชาชนที่แค่อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองเราจะมีเขตสังคมพิเศษบ้างได้หรือไม่ตนยืนยันว่าไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาแต่ต้องเป็นการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งข้อเสนอสำหรับเรื่องนี้ก็คือขอให้ยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนที่ต้องการมีที่ดินและการรับรองสิทธิชุมชนให้เขามีไฟฟ้าประปารวมถึงแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วยการรับรองสิทธิ์กระดุมเม็ดที่2คือเรื่องของหนี้สินการเกษตร
ทุกวันนี้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวเนี่ย 57,000 บาทต่อปีกว่า 40% มีหนี้สินมากกว่า2เท่าครึ่งถ้าเราไม่ติดกระดุมเม็ดแรกให้เขาจะพักหนี้กี่ปีเขาก็กลับมาเป็นหนี้อีกข้อเสนอของตนคือการสร้างระบบการสร้างเครดิตทางเลือกโดยใช้ประโยชน์จาก Big Data และระบบดิจิตอลกระดุมเม็ดที่3คือเรื่องของสารเคมีและการประกันราคาพืชผลประเทศไทยเนี่ยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันดับ4ของโลกทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกเป็นอันดับที่48จากเดิมที่ประเทศไทยเป็นประเทศในน้ำมีปลาในนามีข้าวกลายเป็นในน้ำมีปลาในนามีหนี้แต่ที่ฉันฟังเหมือนในน้ำมียานะยาแบบสารเคมีอะค่ะแล้วก็ในนาเนี่ยมีหนี้ข้อเสนอแนะของตนคือนโยบายกรีนไชน่าโดยการตั้งธนาคารชีวภาพส่วนเรื่องประกันราคาตนเป็นห่วงบางเรื่องเช่นความเหลื่อมล้ำในการจ่ายค่าชดเชยกระดุมเม็ดที่4คือการแปรรูปและนวัตกรรมงบประมาณเฉลี่ยในการอุดหนุนอยู่ที่ 100,000 ล้านบาทแต่งบประมาณสำหรับการวิจัยอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทรัฐจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและสุดท้ายกระดุมเม็ดที่5คือการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรข้อเสนอคือหากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเกษตรกรตัวจริงต้องสามารถทำให้เขาทำการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรได้ส่วนเรื่องกัญชาขอพูดในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งเคยมีประสบการณ์ใช้มองว่ากัญชาเนี่ยมีคุณค่ามากกว่ามูลค่าเชื่อว่าไทยเนี่ยเป็นฮับของกัญชาทางการแพทย์ได้แต่เป็นห่วงเรื่องการป้องกันการผูกขาดเรื่องกัญชาห่วงว่าคนไทยต้องนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศและห่วงว่าจะมีทุนใหญ่สกัดสาร CBD จากกัญชาแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ปลูกคำถามต่อครม.คือทำอย่างไรเพื่อผลักดันกัญชาทางการแพทย์ของไทยเนี่ยให้เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียโดยไม่มีการลักลอบใบง่ายๆว่าส่วนใหญ่เวลาเขาปลูกกับแปรรูปต้องอยู่ใกล้กันไม่แยกกันการลักลอบจะได้ไม่เกิดขึ้นจากนั้นพลเอกอนุพงศ์นะคะก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องโฉนดที่ดินประเทศไทยเราเนี่ยได้ดูแลเกษตรกรโดยให้ที่ดินสปก.ซึ่งเรามีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าไปทำได้เลยซึ่งที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถออกโฉนดได้สำหรับที่อื่นๆเนี่ยมีเจ้าของอย่างเช่นที่ป่าสงวนเราก็มีกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลชุดนี้เป็นอีกช่องทางที่สามารถทำกินได้และเราก็ปลดล็อกให้ทั้งประเทศแต่อยู่ที่ว่าจะไขที่ไหนหรือว่าใช้ที่ไหนเนี่ยนะคะให้เป็นสิทธิ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ให้ใครก็ได้ขออย่างเดียวเขาให้ไปแล้วเนี่ยก็อย่าเอาไปขายตนพูดได้เต็มอกว่าตระกูลตนเนี่ยไม่มีปู่ตนไม่มีมีแต่ที่บนบ้านยืนยันว่าตนไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกล้าพูดได้เลยว่าตนไม่มีและกล้าพูดว่าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยสงวนไว้ให้คนทั้งชาติอาจารย์มองสิ่งที่คุณพิธานำเสนอกระดุม5เม็ดยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เอาทีละเม็ดเลยดีไหมก็ได้ครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมผมว่าคนก็ตื่นเต้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนล็อกสตาร์ในวงการนักการเมืองไปแล้วนะครับแต่ผมว่าตอนนี้คนก็ตื่นเต้นเวอร์ไปหน่อยใครๆก็ชื่นชมชื่นชมแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งชื่นชมเพราะว่าหนึ่งพื้นฐานคือคุณทีมเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วนะครับแล้วสังคมไทยเนี่ยถ้าหน้าตาดีด้วยนะครับแล้วก็รวยด้วยนะครับเรียนเมืองนอกด้วยเนี่ยทำอะไรถ้าเหมือนคนธรรมดาเนี่ยก็จะดีกว่าคนธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนไทยเองนะครับว่าพอเห็นคนหน้าตาดีนะครับฐานะดีนะครับเป็นเซเลบเป็นไฮโซมาก่อนนะครับเรียนเมืองนอกมานานเนี่ยพูดเท่ากับคนธรรมดาเนี่ยแต้มตอบมันจะมากกว่าคนธรรมดาทั้ง10-20เท่าไปแล้วนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผ
ผมคิดว่าคนที่ชมคุณทิมพิธาจำนวนมากคือชมจากเรื่องพวกนี้คือจ้องจะชมอยู่แล้วนะครับมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ชมนะครับทีนี้ถ้าเอาตรงเรื่องเนื้อหาเนี่ยสมมติตัดว่าใครเป็นคนพูดไปนะครับไม่สนใจว่าคนพูดชื่อพิธานะครับไม่หรือว่าสมมติเป็นคำพูดสมมติทั้งหมดที่พิธาพูดเนี่ยเป็นคนพูดชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือเฉลิมชัยศรีอ่อนผมจะวิจารณ์ว่ายังไงนะครับผมก็จะวิจารณ์ว่าไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับการพูดว่าปัญหาเกษตรกรไทยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเนี่ยผมว่าทุกคนในประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าเกษตรกรจำนวนมากในประเทศไทยไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีที่ดินเนี่ยเกษตรกรไทยจะเข้าสู่การทำอาชีพเกษตรกรนะครับโดยมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นลบตลอดเวลาเพราะว่าผลกำไรที่คุณได้จากการเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องจ่ายให้กับค่าเช่าไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าค่าเช่าเนี่ยมันคือเงินกินเปล่านะครับถ้าเกษตรกรมีที่ดินเกษตรกรไม่ต้องมีต้นทุนด้านค่าเช่านะครับแต่เมื่อเกษตรกรไม่มีที่ดินเกษตรกรมีต้นทุนด้านค่าเช่านะครับต้นทุนด้านค่าเช่าจะมีปัญหาตามมากับสร้างปัญหากับเกษตรกรตามมาหลายเรื่องเช่นความไม่แน่นอนในการเพาะปลูกนะครับไม่มีใครรู้ว่าที่ดินซึ่งเจ้าของพื้นที่ให้เกษตรกรเช่าเนี่ยจะมีการยกเลิกให้คนอื่นมาเช่าแทนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับเป็นความเสียเปรียบของเกษตรกรต่อเจ้าที่ดินเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่นำไปสู่การประกันรายได้ที่มันไม่ไปถึงเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินจริงๆนะครับมันนำไปสู่การที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้จริงๆเพราะว่าเมื่อไม่มีที่ดินก็จะไม่มีหลักทรัพย์เมื่อไม่มีหลักทรัพย์ก็ต้องไปกู้นอกระบบเมื่อไปกู้นอกระบบก็จะต้องเข้าสู่วงจรของการตกเป็นหนี้สินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนี้ที่ดินเป็นปัญหาจริงนะครับคุณพิธาพูดถูกนะครับแต่ว่าถ้าประโยคนี้พูดโดยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือเฉลิมชัยศรีอ่อนก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับความใหม่คือคนพูดนะครับความใหม่คือความสนใจของสังคมว่าคนพูดเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่หน้าตาดีจบเมืองนอกเป็นคนมีฐานะเพราะฉะนั้นพูดอะไรคนก็จะชื่นชมแต่ว่าถ้าเอาในแง่เนื้อหาสาระเนี่ยเอาตรงเฉพาะเรื่องที่ดินก่อนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายพยายามจะแก้ไขนะครับการเกิดกฎหมายปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาก็เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับความพยายามจะจัดสรรที่ดินในเขตป่าเสริมโทรมให้เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยหลังเหตุการณ์14ตุลาจนเกิดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เนี่ยก็เกิดบนความพยายามจะแก้ปัญหานี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลนี้เองพยายามจะทำเรื่องโฉนดที่ดินนี้เนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหานี้นะครับตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็พยายามจะทำเรื่องโฉนดชุมชนก็จะแก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นคุณพิธาไม่ได้พูดอะไรใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนที่มีอำนาจรู้ว่าปัญหาที่ดินเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็พยายามจะแก้ส่วนแก้ได้หรือไม่ในอีกเรื่องนึงเพราะว่าที่ดินที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเนี่ยมันเป็นที่ที่มีโฉนดเพราะฉะนั้นปัญหาที่ยุ่งยากคือคุณไปแตะที่ที่มีโฉนดไม่ได้นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะมีกองทุนขนาดใหญ่ที่ภาครัฐเนี่ยไปซื้อจากผู้มีเงินมากระจายให้จนให้คนจนซึ่งไม่มีทางจะเกิดเรื่องนี้ในประเทศไทยหรือไม่อย่างที่สองคือมีมาตรการทางภาษีที่เข้มข้นมากจนกระทั่งคนที่มีที่ดินมหาศาลจะต้องปล่อยที่ดินให้เกษตรกรเช่าในราคาถูกไม่อย่างนั้นคุณจะเกิดภาษีที่รุนแรงซึ่งภาษีที่ดินควรจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าคุณพิธาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้มาตรการทางภาษีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาหรือว่าใครก็ตามที่พูดเรื่องนี้ว่าปัญหาที่ดินเป็นปัญหาหลักเนี่ยก็ถูกต้องนะครับเป็นความถูกต้องที่มันเหมือนกับว่าเราพูดว่าทหารเป็นต้นตอของการรัฐประหารในประเทศไทยมันถูกจนพูดแล้วมันไม่ได้บอกอะไรมันถูกแน่นอนแต่ว่าจะให้เราผมตื่นเต้นเวลาใครบอกว่าทหารเป็นต้นต่อของรัฐประหารเนี่ยผมก็ไม่กล้าตื่นเต้นเพราะผมรู้ว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดเนี่ยถ้าตัดว่าคนที่พูดชื่อพิธาหรืออนาคตใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นเฉลิมชัยผมก็จะบอกว่าคุณไม่เห็นเสนออะไรเลยดีกว่าคุณก็พูดแค่ปัญหาเห็นมีพูดถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอะค่ะคือเราอาจจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับนักลงทุนแต่สำหรับประชาชนเนี่ยไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้างหรือในส่วนนี้อันนั้นเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องโวหารเพราะว่าคุณพิธาไม่ได้อธิบายว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประชาชนคืออะไรใช่ไหมครับเช่นถ้าผมฟังผมก็จะรู้มันอาจจะเป็นคล้ายๆแนวคิดเรื่องปฏิรูปที่ดินเนี่ยแหละที่พยายามจะเอาที่ดินซึ่งไม่มีคนใช้นะครับหรือที่ดินซึ่งมันมีสภาพเสื่อมโทรมมันให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับทีนี้ในเมื่อคุณพิธาพูดโดยไม่ได้อธิบายอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่สามารถจะไปพิจารณาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับถ้าประโยคนี้พูดโดยคนสมคิดนะครับไม่ใช่อนาคตใหม่หรือคุณพิธาพูดผมก็จะพูดโดยเกรงใจน้อยลงว่า
นี่เป็นแค่การตีสำนวนโวหารนะครับไม่ได้พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประชาชนซึ่งแน่นอนนะฟังแล้วมันดีนะครับแต่ว่ามันจะต่างอะไรกับแนวคิดของหน่วยงานรัฐที่บอกว่าที่ดินที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยให้เกษตรกรก็ไปใช้นะครับผมคิดว่าตัวภาษาดูน่าตื่นเต้นแต่ตัวคอนเทนต์ที่ไม่ได้อธิบายนะครับยังไม่ทำให้เห็นว่ามีอะไรใหม่มากพอนะครับแต่ว่าตัวภาษาตัวการประดิษฐ์คำเนี่ยน่าตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ตื่นเต้นได้แต่ต้องตื่นเต้นแบบหอมปากหอมคอเพราะว่าในคำอธิบายเนี่ยไม่ได้มีอะไรอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพิธาพูดก็คืออยากจะขอให้ยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนที่ต้องการมีที่ดินเพราะอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นกันแล้วก็ทราบกันดีนะอาจารย์ว่านโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลเนี่ยนำมาซึ่งข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่องของที่ดินเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดมีทั้งติดคุกคือทั้งจำทั้งปรับเงินก็ไม่ค่อยมีแล้วยังต้องมาเจอแบบนี้อาจารย์คิดเห็นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่ว่าทุกพรรคก็พูดเหมือนกันหมดนะครับมันเป็นปัญหาของนโยบายรัฐบาลประยุทธ์นะครับที่เข้าใจปัญหาเรื่องชุมชนนะครับเข้าใจปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ป่าที่ผิดพลาดนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่5ปีนี้เนี่ยเราเป็นประเทศซึ่งระบบราชการมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายมากเกินไปนะครับจริงๆก่อนที่จะเข้าสู่5ปีที่แล้วนะครับการดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งฝั่งประชาชนก็จะอ้างว่าจริงๆประชาชนอยู่มาก่อนแต่การประกาศพื้นที่ป่ามาครับมาบังคับมาทับพื้นที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นข้อพิพาทแบบที่เมื่อไม่มีนโยบายรัฐหรือไม่ได้มีรัฐบาลเนี่ยเป็นคนหนุนหลังเนี่ยการดำเนินคดีกับประชาชนก็จะน้อยนะครับมันก็จะเป็นการทำแบบขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของกรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเป็นรายกรณีไปนะครับแต่ว่า5ปีนี้เนี่ยนะครับพอมีการรัฐประหารนะครับแนวคิดแบบกรมป่าไม้แนวคิดแบบกรมอุทยานจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายเยอะนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเราจะเห็นวิธีทำแบบนี้ตลอดก็คือว่าเอาเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเอาหน่วยงานรัฐเนี่ยมาขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ป่าผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้เกิดข้างทุกครั้งที่เรามีการรัฐประหารนะครับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมักจะคิดว่าการทำแบบนี้คือการสร้างผลงานนะครับใช้เจ้าหน้าที่รัฐใช้หน่วยงานรัฐเนี่ยไปผลักดันประชาชนออกจากพื้นที่ป่าเพื่อจะได้บอกต่อว่ารัฐบาลทหารเนี่ยสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสนใจการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่จนคุณพิธาพูดเป็นคนแรกในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่นะครับคนอื่นพูดเรื่องนี้มานานแล้วผมคิดว่าเพื่อไทยก็พูดนะครับหรือแม้กระทั่ง NGO ภาคประชาชนก็พูดนะครับองค์กรอย่างสมัชชาคนจนเนี่ยผมคิดว่าพูดเรื่องนี้ประมาณ 20-30 ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาความใหม่เป็นตัวตั้งเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นปัญหาจริงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยพูดมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาจริงแล้วพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีนโยบายแบบนี้ที่ผิดพลาดจริงมา5ปีก่อนที่จะไปกระดุมเม็ดที่2ขอไปที่พลเอกอนุพงศ์ที่ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคือพลเอกอนุพงศ์บอกว่าที่ดินสปก.คือเราก็ให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเขาใช่ไหมคะเกษตรกรนี่ก็เข้าไปทำได้เลยทีนี้ที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถออกเป็นโฉนดได้ครับเรามีกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลชุดนี้บอกว่านี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำกินได้แล้วก็ให้สิทธิ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาไปดูคือที่ตรงไหนที่มันเหมือนที่ทับซ้อนอะไรเงี้ยแล้วเราจะให้ประชาชนได้ก็ให้สิทธิ์เขาไปแต่ห้ามไปขายทีนี้หยิบยกไปเชื่อมโยงกับกรณีของ88กามองเต้อะค่ะอาจารย์มุมนึงก็บอกว่านี่คือการบุกรุกพื้นที่อุทยานแต่ก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านไปให้การกับศาลว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่สปก.เอาจริงๆต่อให้เป็นที่สปก.ก็ขายไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะที่สปก.ห้ามซื้อขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในหมู่นักวิชาการก็จะมีแนวคิด2แบบซึ่งต่อสู้กันมานานนะครับแบบที่1คือบอกว่าห้ามขายเลยนะครับแบบอีกกับแบบที่2คือถ้าห้ามขายก็ควรจะให้เกษตรกรที่ปลูกเพาะปลูกตรงนั้นมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินได้นะครับเพียงแต่กรรมสิทธิ์จะขายได้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปไล่ดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อเกษตรกรไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับเขาก็จะไม่สามารถจะมีต้นทุนในการเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอย่างเช่นถ้าเขามีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเนี่ยเขาสามารถเอาที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความซับซ้อนนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งก็ถกเถียงกันมานานนะครับแต่สำหรับหน่วยงานรัฐเชื่อว่าที่ดินในสปก.เนี่ยห้ามขายนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดขายแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การขายเอกสารสิทธิ์ให้กับในทุนให้กับพ่อค้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดของหน่วยงานรัฐในนักวิชาการบางกลุ่มจะเชื่อว่า
ถ้าไม่ขายก็ต้องหาทางให้มีระบบกรรมสิทธิ์อีกแบบนึงนะครับอาจจะไม่ใช่โฉนดแต่ที่ซื้อขายได้แต่ว่าจะต้องเป็นระบบกรรมสิทธิ์ที่เอาไปจำนองได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาทางให้ที่ดินในบริเวณสปก.เนี่ยอย่างน้อยเป็นต้นทุนด้านสินเชื่อให้เกษตรกรได้นะครับซึ่งแปลว่าถ้าไม่ขายก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดในเชิงระบบสินเชื่อนะครับว่าที่ดินที่เกษตรกรได้สิทธิ์ทำกินเนี่ยจะพัฒนาเป็นเรื่องสินเชื่อให้เกษตรกรได้ยังไงแปลว่าเรื่องนี้ซับซ้อนครับซับซ้อนครับแล้วผมคิดว่าคนจำนวนมากที่ฟังคุณพิธาพูดแล้วกรีดการเนี่ยจำนวนมากไม่รู้เรื่องที่ดินก็เลยรู้สึกว่าพอคุณพิธาหรือว่าต่อให้เป็นคุณเฉลิมชัยหรือคุณสมคิดพูดก็ตามเนี่ยนะครับรู้สึกว่าการพูดเรื่องเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซึ่งผมว่าไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องซึ่งทุกคนรู้และทุกคนก็พยายามหาทางแก้นะครับแก้ได้หรือไม่เนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องนี้อย่าไปมองว่าคนพูดคือใครนะครับถ้าเอานโยบายเอาสิ่งที่คุณพิธาพูดทั้ง5ข้อเป็นตัวตั้งผมว่าถ้าออกจากปากคุณเฉลิมชัยผมก็จะบอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่และถ้าคุณเฉลิมชัยพูดแบบนี้ผมว่าคุณเฉลิมชัยไม่พร้อมจะเป็นรัฐมนตรีมาดูประเด็นกระดุมเม็ดที่2นะคะคือเรื่องของหนี้สินเกษตรกรนะคะก็บอกว่าทุกวันนี้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่นะคะกว่า 40% เนี่ยมีหนี้สินมากกว่า2เท่าครึ่งครับก็เลยเสนอสร้างระบบการสร้างเครดิตทางเลือกครับโดยใช้ประโยชน์จาก Big Data และระบบดิจิตอลครับเป็นเรื่องใหม่นะคะอาจารย์สำหรับไม่ได้ใหม่ทีเดียวนะครับหน่วยงานรัฐที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะพูดแบบนี้นะครับคือคำว่า Big Data จะทำให้คนตื่นเต้นนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้เริ่มมีการพูดกันแล้วนะครับคำว่า Big Data ในที่นี้ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยโอเคไม่มีเงินเป็นของตัวเองนะครับเพราะถึงแหล่งกู้ไม่ได้แล้วเวลาธนาคารจะให้กู้เนี่ยก็จะประเมินจากที่ดินนะครับหรือว่าประเมินจากการมีที่ดินหรือไม่มีนะครับแต่ว่าแนวคิดที่เริ่มมีการพูดกันคำว่า Big Data เนี่ยเอาจริงๆก็คือเขาให้ดูว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเนี่ยเขาจ่ายค่าโทรศัพท์สม่ำเสมอไหมนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟสม่ำเสมอไหมถ้าเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟสม่ำเสมอแปลว่าเขาพอจะมีเงินหมุนเวียนได้แล้วก็ไปไล่ดูว่าค่าน้ำค่าไฟที่เขาจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยมันเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดเขาจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ1,000บาทแล้วก็พอจะคาดการณ์ได้ว่ารายได้เกษตรกรมันน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นฐานในการคำนวณการปล่อยสินเชื่อนะครับคำว่า Big Data ทำให้คนตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าพูดแบบตัดคำว่า Big Data ออกไปนะครับลดทอนความตื่นเต้นจากการใช้ภาษาทันสมัยมากก็คือแนวคิดที่บอกว่าในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยอย่าดูแค่สินทรัพย์นะครับอย่าดูแค่ที่ดินของเขาแต่ว่าดูรายจ่ายอื่นๆของเขาได้ไหมเช่นดูว่าค่าน้ำค่าไฟเกษตรกรเป็นยังไงนะครับเขาจ่ายค่าน้ำสม่ำเสมอไหมหรือไม่นะครับจ่ายค่าไฟสม่ำเสมอหรือไม่หรือว่าถ้าพูดแบบภาษาคนชั้นกลางก็คือดูเครดิตบูโรของเราครับเหมือนกับเวลาเราจะกู้เงินแบงก์นะครับบางทีแบงก์ก็ไม่ได้ดูแค่ว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เขาจะไปดูเครดิตบูโรว่าเราเคยเป็นหนี้อะไรบ้างนะครับหรือว่าในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆผ่านบัตรเครดิตเนี่ยเราชำระหนี้สม่ำเสมอหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดคำว่า Big Data ไปเนี่ยก็คือเรื่องที่ภาคธุรกิจพยายามจะทำกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าพอจะขยายไปเนี่ยมันยังไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะใช้ Big Data เรื่องไหนดูรายได้เกษตรกรใช่ไหมเกษตรกรจำนวนมากไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นรายได้เกษตรกรอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นจะดูจากอะไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคุณพิธาทำให้คนตื่นเต้นด้วยคำว่า Big Data นะครับแต่อย่างที่ผมย้ำว่าถ้าประโยคนี้พูดด้วยคุณสมคิดหรือคุณเฉลิมชัยผมก็จะบอกว่าคุณเฉลิมชัยและคุณสมคิดต้องอธิบายว่าคำว่า Big Data ในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าบอกว่าดูจากค่าน้ำค่าไฟนะครับสมมุติว่าเป็นกรณีที่เกษตรกรเนี่ยรายได้ต่อเดือนเข้าข่ายคนซึ่งอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะไม่เสียค่าน้ำค่าไฟแปลว่าในเมื่อเขาไม่เสียค่าน้ำค่าไฟเราก็จะไม่มีข้อมูลเรื่องค่าน้ำค่าไฟเขาไปเป็นการประเมินรายได้ของเขาเพื่อปล่อยสินเชื่อให้เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่พูดถ้าเอาข้อมูลจากเกษตรกรน่าจะต้องกู้ธ.ก.ส.อะไรเหล่านี้อยู่แล้วไหมอาจารย์ถ้าไปดูในส่วนนั้นว่าเอ๊ะแบบในการส่งผ่อนต่างๆเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม่อย่างไรอันนี้จะเป็นส่วนประกอบได้ไหมคะส่วนประกอบได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นเกษตรกรจะไม่ได้รับเงินกู้เพิ่มเมื่อเกษตรกรเป็นหนี้ธ.ก.ส.แบบท่วมท้นมากถ้าเอาตรงนั้นเกษตรกรจะยิ่งไม่ได้เลยคำว่าเครดิตทางเลือกคือไม่ได้ดูผ่านหนี้ที่จ่ายให้กับสถาบันการเงินนะครับดูรายจ่ายที่ไม่ได้ผ่านสถาบันการเงินว่ามันสะท้อนว่าเกษตรกรมีกำลังแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเอาเรื่องที่จ่ายให้กับสถาบันการเงินมันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเกษตรกรที่กู้ธ.ก.ส.ไม่ได้ล่ะเขาจะทำยังไงใช่ไหมครับถ้าเขากู้ธ.ก.ส.ไม่ได้แล้วเราจะไปดูเงินที่เขาจ่ายให้ธ.ก.ส.เป็นรูปดอกเบี้ยแต่ละปีเนี่ยแปลว่าถ้าเขาไม่มีเขากู้ธ.ก.ส.ไม่ได้เขาก็หมดโอกาสเข้าสินเชื่อโดยวิธีอื่นไปโดยปริยายมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้เป็นความพยายามที่ดีแต่ว่าในการปฏิบัติจริงยังต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คุณพิธาก็ไม่ได้อธิบายนะครับซึ่งก็ว่าคุณพิธาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเสนอแนวคิดกว้างๆแล้วคุณพิธาเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารเพราะฉะนั้นก็จะไปบอกว่าเสนอไม่รอบด้านมันก็ว่าเขาไม่ได้แต่จะไปอวยว่าเฮ้ยนี่มัน
เป็นแนวคิดขั้นเทพประเทศนี้ไม่เคยมีใครเสนออย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นการเหอนักเรียนนอกมากเกินไปอวยกันเกินเหตุกระดุมเม็ดที่3ค่ะคือเรื่องของสารเคมีแล้วก็การประกันราคาพืชครับคุณพิธาเนี่ยเสนอแนะนะคะให้เป็นนโยบายกรีนไชน่าครับโดยการตั้งธนาคารชีวภาพขึ้นมาขอคือมันมี2เรื่องอยู่ในนี้นะคะเรื่องสารเคมีกับการประกันราคาขอเอาที่เรื่องของสารเคมีอยู่สารเคมีก่อนครับคือประเทศไทยเราอะเรื่องของพาราควอดอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาการเรียกร้องให้มีการยกเลิกแต่ก็ไม่เห็นจะมีการยกเลิกกันได้สักทีทั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นสารพิษหลายประเทศเขาก็ยกเลิกไปแล้วในส่วนนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงเรื่องพาราควอดกับเรื่องสารเคมีในพื้นที่เกษตรเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับพาราควอดเป็นเรื่องสารพิษเป็นเรื่องผลกระทบต่อผู้ใช้เขาเอาไว้มาฉีดยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องสารเคมีที่พูดกันในเรื่องการพัฒนาภาคเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งพูดกันมานานว่าพื้นฐานของสินค้าเกษตรที่จะมีคุณภาพสูงคือเป็นพื้นฐานซึ่งมาจากดินที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วมันเริ่มมีการพูดมากขึ้นเรื่อยๆว่าดินทุกวันนี้นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าซอย SOIL ทุกวันนี้เนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงเนื่องจากการใช้สารเคมีมากเกินไปสารเคมีไม่ได้หมายถึงพาราควอดอย่างเดียวต่อให้เป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายกับมนุษย์ก็เป็นสารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นพาราควอดกับเรื่องสารเคมีเป็นคนละปัญหากันนะครับพาราควอดเป็นเรื่องการใช้สารพิษซึ่งอันตรายกับผู้ใช้นะครับแต่เรื่องสารเคมีเป็นเรื่องสารเคมีซึ่งทำลายคุณภาพดินนะครับเรื่องนี้มีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในธุรกิจการเกษตรทั่วโลกว่าดินทั่วโลกเนี่ยมันผ่านการเพาะปลูกแบบที่เป็นGreen Revolutionหรือว่าการปฏิวัติเขียวซึ่งต้องการเร่งผลผลิตต่อไร่ให้สูงโดยการอัดฉีดสารเคมีเข้าไปอัดฉีดปุ๋ยจำนวนมากเข้าไปซึ่งพอผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยดินตายนะครับดินไม่มีคุณภาพดินกลายเป็นไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอะไรอยู่ไม่ใช่ดินที่สามารถทำให้เกิดผลผลิตการเกษตรที่ดีได้เพราะฉะนั้นในหลายประเทศเริ่มคิดถึงการพัฒนาดินหรือการรื้อฟื้นดินใหม่นั่นคือการทำให้ดินเนี่ยปลอดสารเคมีนะครับอย่างเช่นจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าการพลิกฟื้นคุณภาพดินครั้งใหญ่นะครับจ้างเกษตรกรที่มีที่ดินนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับแบ่งพื้นที่ประเทศเป็นโซนๆนะครับแล้วบริหารแต่ละโซนก็คือว่าจ้างเกษตรกรให้ยุติการทำการเกษตรนะครับอาจจะเป็นเวลาปี2ปี3ปีแล้วให้ดินมีโอกาสฟื้นตัวนะครับรัฐบาลตั้งกองทุนเข้าไปฟื้นฟูสภาพดินนะครับทำให้สารเคมีที่อยู่ในดินเจือจางลงนะครับทำให้ดินมีลักษณะของการเป็นอินทรีย์วัตถุมากขึ้นนะครับแล้วหน่วยงานแล้วเป็นผู้ลงทุนแล้วเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ดินแปลงเดียวกันนะครับสามารถปิดผลผลิตการเกษตรในแบบที่เป็นออร์แกนิกฟาร์มมิ่งได้เพราะฉะนั้นผลผลิตจะมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมีการคิดกันนะครับมีการคิดมาแล้วแล้วก็จริงๆพรรคการเมืองที่พยายามจะพูดเรื่องนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเสนอแนวคิดเรื่องกองทุนฟื้นที่ดินนะครับกองทุนพัฒนาหน้าดินกองทุนปรับหน้าดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดสำคัญนะครับแต่ว่าเสียดายเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้ครับเฉพาะนโยบายเนี่ยเพื่อไทยพูดมาก่อนถึงพิธานะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตว่าคนที่ผลักดันนโยบายนี้คือคุณพันศักดิ์วิญญาลัตเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสินค้าการเกษตรนะครับถ้าเกิดถูกแปลงให้เป็นสินค้าออร์แกนิกเป็นสินค้าปลอดสารพิษมูลค่าจะสูงขึ้นทันทีนะครับค่าที่ปลูกโดยที่ดินซึ่งใช้ปุ๋ยกับค่าที่ปลูกโดยที่ดินซึ่งไม่ใช้ปุ๋ยในราคาต่างกันนะครับหรือว่าไข่ซึ่งปลูกไข่ซึ่งเลี้ยงในสภาพฟาร์มธรรมชาตินะครับโดยไก่ซึ่งไม่ใช้สารเคมีกับไข่ซึ่งเลี้ยงในฟาร์มนะครับราคาต่างกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไข่แบบชีวภาพราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบนี้คือการเอาสารเคมีออกไปจากที่ดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ดินเนี่ยให้เป็นแหล่งปลอดสารพิษนะครับปลอดสารเคมีเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรราคาสูงคุณภาพสูงขึ้นมานะครับซึ่งก็คุณพิธาไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดอยู่ดีนะครับเพื่อไทยเนี่ยเรื่องนี้ชัดเจนมากจนกระทั่งเป็นนโยบายของพรรคด้วยซ้ำในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประกันรายได้ราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยเราก็พูดไปบ้างแล้วนะคะก็ขอข้ามไปเลยแล้วเวลาหมดพอดีแต่น่าจะเหลืออีกนิดนึงนะคะขอรวบยอดไปเลยนะอาจารย์กันคะอาจารย์กระดุมเม็ดที่4เรื่องการแปรรูปและนวัตกรรมแล้วก็กระดุมที่5เรื่องการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอาจารย์คิดยังไงต้องใช้เวลานะครับเวลาคุณก็นะครับต้องใช้เวลาโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับสิ่งที่ทางคุณทิมพิธาเนี่ยได้มีการ
พูดถึงนโยบายทางด้านการเกษตรนะคะก็เอาจริงๆอ่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกมันก็คือเรื่องเดิมๆแหละเรื่องที่หลายๆคนก็รู้กันมาอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากที่จะให้มีการเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยเอาล่ะปัญหาเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่จะแก้ไขอย่างไรแล้วก็อยากให้จัดลำดับความสำคัญให้มันถูกต้องนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ศิโรจน์ ขามไพบูลย์ขอบคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ